สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะรับสมัครหน่วยเฝ้าระวังน้ำท่วมคุณวรรณบีหน่วยเฝ้าของผมคงเฝ้าได้ไม่เต็มที่หรอกวันนี้ได้แต่ไปเดินเดินวนๆน่ะเดินเดินเป็นยามแบบนานๆทีที่ออกมาครั้งหนึ่งอะไรทั้งนั้นมันต้องมีหน่วยเฝ้าระวังน้ำท่วมจริงๆนะเนี่ยขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ไรเดี๋ยวเฝ้าเองจะเฝ้าทุกจุดโอเคมันจะแอคทีเวทพร้อมกันเลยเพราะตอนนี้คือตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเยอะมากคือแบบสูบแบบล็อกไทยล็อกมันเลยอ่ะดังนั้นมันจะแบบเน้นความไวไปพร้อมกันมีโปรเจกต์ต่อไปแล้วนะที่วางแผนอยากจะทำทำอะไรอ่ะฟาร์มต้มยาวงเล็บในวิชั่นโอลี่ทำไมใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำนี่ชอบแบบสว่างสว่างคุณวีการก่อสร้างนี้ก็ต้องกินแต่ในวิชั่นจริงเหรอของผมนี่แทบไม่กินเลยนะแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติไม่อ่ะทางนี้ชอบสว่างถ้ามีไนท์วิชั่นก็พร้อมที่จะรบตลอดเวลาเอ้ามีนกอยู่ในนี้ด้วยอ่ะแอร์ชิป1ตัวแอร์ชิปใช่เรือบินคือนกไปขี่นกไปขี่คือไม่อยากบินด้วยปีกตัวเองแล้วอยากบินด้วยเครื่องบินแหมมันก็บอกว่าเปล่าเราแค่ออกไม่ได้น่ะอ๋อนึกว่าแบบเบื่อแล้วอ่ะต้องมานั่งบินเองอ่ะขับเครื่องบินดีกว่าปกติเขาหน่วยเฝ้าระวังพื้นฟืนไฟใช่ไหมแต่นี้ต้องหน่วยเฝ้าระวังน้ำท่วมมันไม่น่าจะท่วมหรอกเพราะว่าเช็คแบบดีมากแล้วนะดีแบบดีดีเหมือนเช็คง่ายมากเลยอ่ะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าดูที่น้ำไหลอ่ะถ้ามีน้ำยังเทในบ่อก็แปลว่าใช้ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะมันจะขยับยังไงอ่ะประตูไอตัวที่มันเป็นที่มันอยู่บนเส้นแดงๆอ่ะเขาเรียกอะไรกระเช้าเกียร์ค่ะเกียร์ใช่คือมันจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุนของเกียร์ถ้าเราจะใช้เกียร์ที่มีคอมมานด์ก็ซีเควนต์เกียร์ชิปไปเลยเขาจะบิ้วอะไรเอ่ยกำแพงครับจะทำกำแพงตรงนี้อ๋อไม่คุณวรรณวีต้องเดินพลังงานมาก่อนไอ้ตัวนี้แค่เปลี่ยนทิศทางการหมุนพลังงานด้วยใช่ไหมใช่หลักๆคือพลังงานน่ะเดี๋ยวนะรถพลังงานต้องเยอะขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องเยอะแต่เดี๋ยวเด้ออันนี้จะขุดใช่ไหมใช่โอเคถ้าจะขุดเดี๋ยวทำพลังงานให้อ่ะดูกาวสิโอ้โหยังไม่ได้แปะกาวเลยนี่ไม่แปะเลยครับไอ้ชอบไหลลงมาอย่างเงี้ยแล้วแทนนี้เอาไว้วางอะไรคะจะวางบล็อกทำเป็นกำแพงไปเลยไงเพราะกำแพงมันบล็อกเดียวกันแล้วทำไมวางแค่นี้คือวางยังไม่สุดใช่ไหมหรือยังไงหรือไม่พอยังฮะยังวางไม่สุดอ๋อกำแพงเฉพาะด้านหน้าเนาะลงทุนเนาะธรรมดาเราตัวเองเพื่อลองกินเบคอนเลยทีเดียวเชียวโอ้แต่ว่าเกาะมันจะพังแทนนะเนี่ยโอ้มันไม่ค่อยเข้าเรือเท่าไหร่ใช่มันติดเกาะเกาะแข็งมันจะได้ชิมให้รู้ไงเบคอนอาหารนี้มันกินไวดิมันงับ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 เฮ้ยเออไม่ได้รู้สึกว่าไวนะหรอเพราะปกติมันจะเงียบ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 งึบอันนั้นมันจะเงียบ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 เลยอ๋อเดี๋ยวต้องรอหลอดอาหารเยอะกว่านี้ค่ะกรุ๊ปนบีมันต้องไอ้นั่นเอ็นชันกัตโทนี่กัตโทนี่เนี่ยนะใช่ผมไม่มีนะมันไม่มีในม็อดนี้ใช่ไหมไม่ในตัวผมไม่มีนะไม่รู้ในม็อดนี้มีหรือเปล่าไม่มีค่ะมันต้องอินชันกัตโทนี่อันนั้นอ่ะศูนย์วินาทีที่แท้ทรูอันนี้คือความเร็วมันเหรอใช่โอ้โหต้องมีสปีดอ่ะต้องมีเร่งความเร็วค่ะถึงจะไวคนเนี้ยก็บอกแล้วมันจะไม่ไวหรอกเป็นไงรอบนี้ไม่หอยทากแล้วนั่นไงว่าแล้วชนใหญ่อะชนเพราะว่าคุณมันมีวางกาวเกินหรือเปล่าคะเนี่ยมันโดนกาวเกินหรือเปล่ากาวไม่เกินเลยนะนี่ไงนี่ไงลังชนอ๋อลังพอดีลังที่เสริมมาในที่สุดเขาก็รู้จากการใช้เครื่องจักรในการบิ้วแล้วอ๋อก็ตรงนี้มันพอทำได้นี่แหละของดี
ตรงนี้เป็นคอกสัตว์ที่หมิวทำไว้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะสร้างฟาร์มเนื้อสัตว์ในตรงนี้ซึ่งเราก็มีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเรียบร้อยแล้วก็เลยคิดว่าโอเคได้เวลาแล้วลาก่อนพวกนายเคลียร์พื้นที่ค่ะมิวจะให้ตรงนี้แหละกลายเป็นฟาร์มต้มยาเพราะเราไม่ต้องการพื้นที่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่นี้เหลือเฟือแล้วยาในวิชั่นมิวทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนแรกติดปัญหาพอสมควรเลยคือมันต้มเท่าไหร่มันไม่ได้ยาในวิชั่น8นาทีสักทีค่ะได้แค่3นาทีสุดท้ายเราเลยค้นพบว่าโอ้เราต้องใส่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วติ๊กตรงนี้ด้วย respect data ค่ะตอนแรกกด ignore ใช่ไหมก็เลยต้มแค่3นาทีตอนนี้ค่ะได้แล้วในวิชั่นพร้อมที่จะทำงานแล้วสินะเดินเครื่องเลยค่ะตอนนี้แขนกลเรากำลังทำงานอย่างขมักเขม้นเนี่ยดึงเนเธอร์วาดดึงแครอททองคำดึงเรสโตนต้มยาค่ะเป็นยามองเห็นกลางคืนระยะเวลา8นาทีต้มด้วยความแรงของไฟเลยก็ต้มได้นะเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วท้ายที่สุดเจ้าแขนกลตัวนี้ของเราก็จะหยิบปึ๊บกรอกใส่ขวดด้วยเนาะเอาขวดมาตั้งกรอกไปแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้ให้อ่ะโอ้โหยาใช่ไหมโอ้โหออโต้ไนวิชั่นแบบง่ายๆยอดเลยจนข้างล่างนี้อ่ะมิวทำเป็นที่สูบน้ำแบบง่ายๆแล้วก็มีฝั่งทางนู้นนั่นน่ะเห็นไหมมีกล่องอยู่อันนี้ไว้ใส่ถาดเนี่ยเหมือนจะเวิร์กแล้วนะโอ้โหปั่นแบบชิลปั่นแบบดีงามอ่ะแต่ถ้าเราต้องการให้เขาหยุดทำงานก็แค่มาสับตรงนี้ไว้ปุ๊บเป็นไงเรื่องจากหยุดทุกเครื่องอะแต่เครื่องนี้หยุดแบบมีเอฟเฟกต์ก็คือหยุดการทำงานทั้งหมดนั่นเองแต่พออยากจะได้อุ้ยยาหมดใช่ไหมปั่นต่อสิคะโอ้มันง่ายจริงๆอันเนี้ยแค่แขนกลหยิบไอเทมใส่ค่ะสุดยอดไปเลยแล้วนี่ไงตรงนี้ค่ะมีแผ่นป้ายนะเราใส่ไอเทมให้เห็นเลยว่าแต่กล่องต้องใส่อะไรด้วยตอนแรกมิวคิดว่ามันน่าจะยากซับซ้อนคำตอบคือไม่เลยค่ะง่ายมากๆเอาล่ะใต้นี้ของเรามีพลังงานแล้วตัวควบคุมใช่ไหมที่คลัตช์คอยหยุดการทำงานค่ะมีว่าข้างล่างนี้อย่างเดียวที่เราเหลือคือการเติมถ่านไว้เยอะๆแค่นั้นก็น่าจะจบแล้วนะถ่านที่มิวมีแอบไว้ใต้นี้เลยใส่เข้าไปโอ้โหเต็มค่ะเป็นไงบ้างคะดูดีเนาะพอดีว่างอ่ะก็เลยทำแบบโลโก้ตกแต่งเลยแล้วกันโอ้โหเป็นโมเดลอ่ะนั่นไงยาในวิชั่นเนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อหมูอ่ะก็ดูดีเรื่องการทำโมเดลแบบนี้มิวค่อนข้างถนัดมากโอเคไปดูกันดีกว่าค่ะรอน้ำไงว่างไม่มีอะไรทำก็เลยทำโมเดลนั้นรอแล้วกันถือว่าเป็นการตกแต่งสวยๆด้วยค่ะไว้คุณวรรณวีมาเห็น ดูสิเขาจะว่ายังไงไหนเอ้ยโอ้โหโอ้โหเหลืออยู่บ่อสุดท้ายอ่ะบ่อเจ้าปัญหาตรงนี้สินะยังเติมไม่เต็มค่ะเพราะระยะโหลดไม่ถึงคือมันเป็นปัญหามากตรงที่แบบพอเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะเขาก็จะไม่เติมน้ำเข้ามาต่อเราก็เลยต้องกั้นน้ำค่ะไม่ให้มันถึงหมื่นถังทีนี้เขาก็เลยเติมน้ำมาต่อได้โอเคก็เอ็กซ์เวทได้เลยค่ะโอ้โหดูสิน้ำนี่บ่อใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องถามที่อยู่ของปลาวาฬแน่นอนค่ะลิงไว้แล้วแต่ทีนี้เราก็จะมีปัญหาว่าเราจะขนส่งปลาวาฬยังไงน่าจะต้องรอพึ่งคุณวรรณบีค่ะตอนนี้คุณวรรณบีไม่อยู่เดี๋ยวไว้คุณวรรณบีอยู่มาเจอกันจะเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งเลยที่ใหญ่มากพาสัตว์เข้ามาในนี้นี่แล้วมีบางอย่างที่หมิวทำมาเพิ่มด้วยค่ะเป็นระบบที่ไม่แหลกให้มันรู้ไปตั้งชื่ออย่างนั้นเลยถ้าเรากดปุ่มปุ๊บเพื่อเปิดประตูใช่ไหมมันจะมีบางอย่างที่ทำให้แหลกมากๆเกิดขึ้นค่ะว้าวน้ำไหลยังไงล่ะเฮ้ยถ้าใครแบบเครื่องไว้แรงนี่ได้แหลกแน่นอนเลยก็คือเปิดมาปุ๊บเป็นอควาเรียมใช่ไหมฮะน้ำก็เลยทะลักออกมาที่ปากประตูไงนั่นก็สิ่งที่เล็งไว้ค่ะแต่คุณวรรณวีมาคุณวรรณวีต้องบ่นแน่ๆเราต้องบ่นว่ามันแหลกไม่ไหวรับรองประตูนี้ค่ะนานๆที่จะได้เปิดคงไม่ได้เปิดบ่อยหรอกนี่แหละนี่แหละดูดีเลยโอ้โหพอมาส่วนตรงนี้มันก็ดูดีชอบมากเลยทำไมมันพุ่งยากแท้แค่พุ่งยากครับเพราะผมต้องถอดนั้นออกเอ้ยเดี๋ยว
ทำไมมันมีน้ำไหลมาเนี่ย What the อ้าวน้ำเต็มซะด้วยเห็นนะแล้วฟองน้ำอ่ะฟองน้ำเรายังอยู่ไหมอ๋อแค่นี้เองโอเคเอ้ยคุณวันทวีวันนี้แล้วขึ้นมาขึ้นมาทวีอะไรจะขิงนี่เฮ้ยอะไรอ่ะมีทำเป็นป้ายด้วยอ่ะเออดีเลยตอนนี้สวยดีแล้วเนี่ยใช่แล้วทำก่อนนี้เกมมันจะพังเลยค่ะก็เลยไม่อยากจะให้โรแบ็กอะถ้าโรแบ็กทั้งวันก็ต้องมานั่งทำใหม่นี่แหละน่ารักจังเวลาไม่ถึงนะมันเป็นอะไรอะอ๋อมันเป็นเลสแซนเลสแซนคอนกรีตพาวเดอร์เหรอเลสแซนที่ไหนคอนกรีตพาวเดอร์ทั้งนั้นเลยไม่มีเลสแซนคอนกรีตพาวเดอร์คอนกรีตแล้วก็เทอราคอตต้าเป็นไงดูดีใช่ไหมล่ะสวยๆดูดีแจ่มเรื่องโมเดลนี่เขาถนัดภาพแนว 2D ทำให้ดูดียังไงล่ะนี่คุณวันทวีตรงนี้ด้วย 2D ที่ดูดีออโต้ยาในวิชั่นเนี่ยอันนี้ใช่อยู่ตรงนี้แหละมีเยอะมากเลยเนี่ยใช่ตับสวิตช์อ่ะแล้วมันก็จะต้มอ๋อพอหมดเดี๋ยวมันก็ต้มเองใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้น่าจะหยุดสั่งหยุดระบบก็ได้เต็มละทำไมไอเทมมันอยู่บนกล่องนี้ได้ด้วยกล่องไหนไอเทมเฟรมใช่ไอเทมเฟรมเหมือนเนี่ยอ๋อไอเทมเฟรมแบบกระโจนได้แล้วอ๋อนี่เป็นไงแล้วก็ตรงนี้คุณรณบีปั๊มโกลด์สโตนด้วยแอบมาปั๊มนิดนึงกล่าวย้อนความกันนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้เซิร์ฟมีปัญหาค่ะทำให้เราต้องลบตัวละครทิ้งทั้งของตัวเราแล้วก็ของคุณรณบีเพื่อแก้ปัญหาเขาบอกว่ามันเหมือนมีการโหลดข้อมูลไอเทมที่มากเกินไปอ่ะจนแบบเครื่องเซิร์ฟรับไม่ไหวเราก็เลยต้องลบตัวละครตัวเองออกไปซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทำได้ผลก็คือไอเทมในกระเป๋าของปิวหายทั้งหมดเนี่ยของคุณวันดาบีก็หายหมดเลยตัวละครก็กลายเป็นตัวเปล่าเราก็เลยได้แบบหยิบไอเทมมาใหม่เตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างต่อค่ะก็คือเป็นแค่ไอเทมพื้นฐานที่จำเป็นส่วนไอเทมที่เหลือก็ในระบบเก็บของเราก็มีให้ใช้ได้ตอนซ่อมมีปัญหาใช่ไหมของหลายอย่างหายไปดิทำไมมีไทเดนอะไรตรงนั้นเอ๊ะเป็นแบบไม่หายไปด้วยเหรอหรือเขาเพิ่งปักนะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้แบบเป็นสร้างเฉยๆเพราะถ้ามันเป็นตัวจริงค่ะเราเข้าใกล้ปุ๊บขนาดนั้นก็จะถูกดูดเข้าตัวเราแล้วแหละปลาดุกที่มิวจับมาก็หายไปแล้วต้องไปหาปลาดุกมาใหม่แน่นอนอควาเรียมของเราจะเน้นปลาดุกไว้ก่อนเนี่ยอยากให้มีนเพราะเขาน่ารักดีเจ้าทำเค้นของเรานั่นแหละไหนดูสิต้องมาจับปลาดุกไหนมีตัวใหญ่ไหมนี่นั่นไอ้เจ้าตัวนั้นตัวใหญ่ค่ะนี่เห็นไหมอ่ะไม่ใช่นี่ขนาดกลางนี่ล่ะไอ้นี่ตัวใหญ่โอเคไหนไหนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวขนาดกลางค่ะเอ้ยแล้วเจ้าล่ะตัวเล็กตัวใหญ่ก็กลางอีกแล้วโอ้เกิดรอบใหม่ละเฮ้ยนั่นไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ชัวกำลังตีใหญ่ขนาดนี้ไหนเข้ามือมาสิใช่ค่ะจริงด้วยแล้วนายล่ะก็กลางเฮ้ยอันนี้ก็กลางอีกแล้วอีวันนี้นายขนาดนี้ใหญ่ไหมกลางโอ้เจอแต่ขนาดกลางเลยเฮ้ยนายตัวใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่ไอ้นี่นั่นก็ตัวใหญ่แน่นอนโหตัวอ้วนขนาดนี้เอาล่ะได้แล้วใช่ไหมมีอีกไหมอีกสักหนึ่งถังอันนี้กลางเอ๋นายดูตัวใหญ่นะตัวใหญ่จริงด้วยอ้าววิ่งชนเขามาอ้าวไหนมายังไงนี่เอ้ยอย่าบอกนะว่าเอาเบาะแบบวิ่งชนมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์จะขึ้นเบาะเลยเฮ้ยระบบฟาร์มแบบน่าสนใจเลยอะอย่างงั้นแปลกๆดีนะนั่นน่ะมาแล้วอควาเรียมของเราต้องมีบ่อปลาดุกเอาล่ะบ่อปลาดุกเราจะให้บ่อนี้อะมาแล้ววางลงไปฮึ่ย
ักเลยการตกแต่งในบ่อเรายังไม่ได้ทำค่ะเดี๋ยวไว้ทีหลังตอนนี้จับสัตว์เขาก่อนต้องค่อยๆแบบจับมาทีละนิดทีละหน่อยทีละตัวสองตัวค่ะแบบว่าเห็นอะไรน่ารักก็จับเขามานั่นแหละเดี๋ยวก็สวยงามเองเอ็นชานหายใจใต้น้ำไม่มีแล้วอ่ะโอ้น่ารักดูสิปลาดุกเต็มไปหมดเลยดูดีหนูชอบปลาดุกมากเลยอ่ะมันน่ารักไอ้เจ้าทำเค้นมันก็น่ารักมีปลาดุกเยอะละแต่ถ้าเลี้ยงเยอะเดี๋ยวคุณวันนบีบ่นเอ็นทิตี้เยอะไหมเท่านี้นิดหนึ่งแหละนะขอปลาดุกมากกว่าสัตว์อื่นแล้วกันเนี่ยสัตว์อื่นเอาไม่กี่ตัวก็พอไหนมาสิโดบเลยในมิชชั่นเนี่ยตอนนี้จะมีปลาให้เราไหมไม่น่าจะมีแต่ตรงนี้หนูว่าน่าจะต้องมีค่ะเพราะมันดูใหญ่มากเลยปลาหมึกจับใส่ถังได้ไหมคิดว่าไม่ได้แน่นอนเฮียยังไงก็ยากเฮ้ยนายมีเปลือกหอยด้วยเหรอนี่โอ้โหมันโค้งอ่ะปืนไฟโค้งในน้ำมากเลยอ่ะตรงนี้มีปลาดุกด้วยเหรอนี่โอ้โหเราไปไกลขนาดนั้นทำไมอ้าวมีเต่าอลิเกเตอร์ด้วยค่ะเข้าถังได้ไหมนายเอ้ยเข้าได้โอ้เต่าไปค่ะไปเต่าที่แบบกัดมนุษย์อย่างเราได้3ตัวแล้วตรงนี้มันมีปลาดุกก็จริงนะแต่ปลาดุกมันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ฝูงพีมอนนั่นเองเอาไปด้วยเลยเก็บเข้าถังค่ะเขาจะได้ไม่ดีสปอนแล้วเราก็ค่อยเอาไปวางในบ่อเราเนาะโอ้โหพึ่งจับเต่ามาเองเต่าเกิดอีกแล้วค่ะหลายตัวเลยลองมาทะเลใกล้ๆบ้างดีกว่าเราจะเจออะไรแบบน่าสนใจอ้าวแถวนี้ก็มีปลาดุกเหมือนกันพื้นที่แถวนี้เราไม่ค่อยมาเท่าไหร่โอ้โหขนาดแบบยังไม่เปิดเลยค่ะโอ้ย โอ้เจาะทะลุมองเห็นด้านล่างเลยคือตอนนี้อะปลาวานก็อยากจะเอาเข้าถังนะแต่เราต้องทำระบบการขนปลาวานก่อนเพราะว่าปลาวานของเราเนี่ยกว่าจะไปถึงนู่นอะน่าจะตายค่ะอย่างน้อยอาจจะต้องมีทางน้ำที่ไว้ให้ปลาวานได้พักเป็นระยะระยะไม่งั้นตายแน่นอนโอ้โหปลาสวยงามนี่ก็ปลาสวยงามค่ะจับเลยมาเป็นฝูงอ้าวปุ้ยปลาหมึก2ตัวอยู่เกิดตรงนี้แต่ว่านะจับปลาหมึกไปจะจับไปยังไงอะจะไปถึงอะนั่นสิคะมันต้องมีเส้นทางพักเป็นระยะหรือไม่ก็ต้องมีระบบขนส่งที่ไวแต่ไวยังไงปลาหมึกก็อาจจะตายได้อะปลาหมึกเข้าถังได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเอ้ยแล้วนายอะเข้าถังได้ไหมได้โอ้โหตัวใหญ่จะเข้าถังได้ดีเลยไอ้ปลาคอสอยู่ยังไม่มีเง็มเง็มโอ้โหเอาเลยค่ะอย่างสุดท้ายที่มิวอยากได้ปลาลูกรักคุณวันนบีค่ะตัวที่ทำให้คุณวันนบีกรีดร้องในทั้งวันเอ้ยเอ้าปลาปักเป้าเข้าถังไม่ได้เหรอเอ๋โอ้โหขนาดเราก็อยากจะกรีดร้องเหมือนกันเมื่อกี้พยายามจับเข้าถังแล้วค่ะมันไม่เข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่อนุญาตโอ้น่าเสียดายเฮ้ยลากได้แล้วลากได้แล้วไปนายมันนี่เร็วไปคุยกับปลาหมึกก่อนเร็วไปจัดการปลาหมึกให้เราหน่อยอยากได้หนวดปลาหมึกมากเลยค่ะไหนดูสิแล้วก็วิธีเดียวที่จะได้หนวดปลาหมึกก็คือต้องให้ปลาวานเป็นคนจัดการเอ๊ะอ้าวแล้วปลาหมึกไปไหนพอเราจับมาแป๊บเดียวเขาว่ายกลับไปนู่นคืนเลยอ่ะอุ้ยเจ้าปลาปักเป้าเจ็บนะโอ้เจ็บอ้าวปลาวานก็หายอะไรนี่แป๊บเดียวไปไหนไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยยังเหลือปลาพวกนี้ปลาที่แบบก่อกวนเรามาตั้งแต่ต้นเกมแล้วจะพวกปลาบินค่ะมี3ตัวพอดี
เรามี3ถังเอ้ยปากปากเบ้าโอ้ยเจ็บนะนี่วางไปเลยฟ้าสวยงามเนี่ยกระจายไปแต่ละบ่อเลยไม่ว่า Tropical Fish น่ะน่าจะอยู่ร่วมกันได้อะเพราะมันเป็นปลาแบบปลาหลากหลายสีสันเหมือนกันใช่ไหมเราก็ให้เขาอยู่ด้วยกันไปเลยส่วนปลากระโดดต้องมีพื้นที่ให้กระโดดใช่ไหมมิวใจเขาอยู่บ่อนี้อะนายกระโดดไหมมีพื้นที่อยู่นะนั่นไงกระโดดเลยอ่ะปลาบินก็ต้องบินสินะที่แห่งนี้ก็จะเป็นอควาเรียมค่ะที่เราปลื้มมากใหญ่มากค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเหลือแค่ตกแต่งใช่ไหมนิดๆหน่อยๆไปแล้วก็หาปลาที่น่ารักน่ารักมาลงค่ะเจอตัวไหนน่ารักก็จับตัวนั้นมาลงเลยฮาร์ดเวิร์ดคือทาราคอต้าสีชมพูแล้วก็ท็อดเฮ้ยใช่ค่ะลิงรหัสแล้วเปิดโอ้โหแต่คุณวันนบียังไม่เห็นสิ่งนี้แล้วตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมเปิดมาน่าจะโดนบ่นแน่ๆแหมมันก็คือแบบต้องมีน้ำทะลักมาแล้วแหละแล้วก็ปิดคืนเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บน้ำเข้าไปคืนโอ้โหว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะโอ้แต่การย้ายปลาวานเข้ามานี้แบบน่าจะโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะกว่าวานจะมาถึงนี่ได้อ่ะสงสัยต้องพึ่งความช่วยเหลือจากคุณวันนบีแต่เรียกได้ว่าก็เสร็จแล้วแหละเนาะอควาเรียมของเราค่ะทำทุกอย่างที่เป็นคอหลักเสร็จละเรียกว่าเสร็จสัก 90% แล้วแหละพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับ Minecraft Mod Create เราจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในพาร์ทหน้าเนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ